สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของปลาไม่ใช่ปลาเป็นๆที่ว่าอยู่ตามแม่น้ำลำคลองนะคะแต่คือปลาที่เอามาหมักกับเกลือหลายเดือนหมักจนกระทั่งกลายเป็นปลาร้าส่งกลิ่นเย้ายวนใจใครหลายคนค่ะแล้วสงสัยไหมคะว่าปลาร้าคือปลาอะไรและไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เดียวนะคะที่กินปลาร้าและทำปลาร้าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่เอเชียและยุโรปเขาก็ทำปลาร้ากินเหมือนกันค่ะปลาร้าไทยกับปลาร้าเทศจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันตรงไหนติดตามได้ในหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะผู้คนนะคะเขาคิดค้นการทำปลาร้าเพื่อที่จะเก็บปลาเอาไว้กินนานๆค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการเลี้ยงปลาจำนวนเยอะๆเพื่อเอาไว้ขายตามตลาดให้คนได้มาซื้อกินได้ทุกวันตลอดปีเหมือนกับปัจจุบันนี้นะคะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยจับปลาตามแม่น้ำลำคลองบางครั้งก็จับได้เยอะบางครั้งก็จับได้น้อยบางครั้งก็จับไม่ได้เลยเวลาที่จับปลามาได้เยอะๆเนี่ยก็จะกินไม่หมดใช่ไหมคะจะทิ้งก็เสียดายสมัยนั้นก็ไม่มีตู้แช่ขนาดใหญ่ที่จะเอาปลาเก็บไว้ได้และบางทีนะคะในช่วงที่หน้าแล้งเนี่ยแม่น้ำลำคลองก็แห้งเหือดหายปลาก็มีน้อยทำให้ไม่มีปลาให้กินค่ะก็เลยต้องหาวิธีที่จะเก็บรักษาปลาที่จับได้เหล่านั้นให้กินได้นานๆแล้วก็กินได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วการทำปลาร้าก็เกิดขึ้นนะคะการทำปลาร้าเนี่ยจะเริ่มในฤดูน้ำหลากฤดูน้ำหลากก็หมายถึงหลังจากที่ฝนตกโปรยปรายมาสักระยะหนึ่งนะคะน้ำในแม่น้ำลำคลองก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยมากจนกระทั่งไหลหลากมารวมกันกับแม่น้ำสายเล็กๆแล้วก็ไหลหลากท่วมป่าที่อยู่ริมแม่น้ำทางภาคอีสานเขาเรียกป่าเหล่านี้ว่าป่าบุ่งป่าทามก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะป่าจะเป็นต้นไม้เตี้ยๆรกๆอยู่บนพื้นดินที่ต่ำที่น้ำสามารถท่วมถึงได้ซึ่งในฤดูน้ำหลากนะคะน้ำจะไหลมาท่วมต้นไม้เหล่านี้จนกลายเป็นคลองขนาดใหญ่เลยค่ะแม่ปลานั้นก็จะว่ายน้ำจากแม่น้ำสายใหญ่เข้ามายังแม่น้ำสายเล็กๆแล้วก็ว่ายไปตามคลองตามป่าที่ถูกน้ำท่วมค่ะมันว่ายไปที่นั่นเพื่อวางไข่ตามรากไม้แล้วก็กิ่งไม้ใต้น้ำเมื่อวางไข่เสร็จแม่ปลาก็จะว่ายกลับไปยังแม่น้ำใหญ่ปล่อยให้ลูกๆออกจากไข่แล้วก็เติบโตท่ามกลางกิ่งไม้รากไม้เหล่านี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นที่ที่สามารถดูแลปกป้องให้กับลูกปลาน้อยเป็นอย่างดีเลยค่ะมีอาหารให้กินนะคะแล้วก็สามารถหลบปลาตัวใหญ่ที่จะเข้ามากินมันได้ด้วยปลาน้อยเหล่านี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแข็งแรงพวกมันก็จะพากันว่ายน้ำกลับไปยังแม่น้ำสายใหญ่ก่อนที่น้ำจะลดลงเพราะหมดฤดูฝนค่ะช่วงนั้นนะคะชาวบ้านก็จะจับปลาแล้วก็ได้ปลาอย่างมากมายน้ำท่วมก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมในพื้นที่ป่าลุ่มต่ำนั่นหมายถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงที่เรียกว่าป่าบุ่งป่าทามเหล่านี้นะคะน้ำจะท่วมทุกปีค่ะต้นไม้ที่นี่จะทนต่อการจมน้ำแล้วก็ไม่ตายหลังจากน้ำท่วมนะคะพอน้ำแห้งเหือดหายไปหมดแล้วป่าก็จะฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บกต่อไปค่ะจนกว่าฤดูน้ำหลากปีหน้าที่น้ำจะเดินทางไหลหลากมาที่นี่อีกครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยของสัตว์บกกลายเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยของบรรดาฝูงปลาค่ะปลาสดๆที่ถูกจับได้ทั้งหมดนั้นนะคะก็จะเอาไปขายซึ่งแน่นอนค่ะว่าจำนวนปลาที่มีมากขนาดนั้นเนี่ยขายไม่หมดแน่ๆและปลาที่เหลือมากมายปล่อยทิ้งไว้ก็เน่าเสียเพราะฉะนั้นการหาวิธีถนอมอาหารเพื่อเก็บปลาจำนวนมากเอาไว้กินก็เกิดขึ้นเช่นเอาไปตากแห้งและเอาไปทำเป็นปลาร้าค่ะปลาที่ทำปลาร้าก็คือปลาน้ำจืดที่จับได้ในฤดูน้ำหลากตัวก็จะไม่ใหญ่เกินไปนักนะคะเช่นปลาซิวปลาสร้อยปลากระดี่ปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนปลาตะเพียนขาวและปลาโคกค่ะวิธีการทำปลาร้าก็คือนำปลาสดมาคลุกเคล้ากับเกลือใส่ข้าวคั่ว
ข้าวคั่วก็คือข้าวสารที่เอาไปคั่วในกระทะให้สุกจากนั้นก็เอามาผสมกับเกลือแล้วก็ปลาใส่ไว้ในโอ่งหรือว่าไหแล้วก็ปิดฝาหมักอยู่ในนั้นค่ะนั่นก็คือสูตรปลาร้าของภาคกลางส่วนปลาร้าภาคอีสานเรียกว่าปลาแดกคำว่าแดกหมายถึงใส่เข้าไปยัดเข้าไปนั่นก็มาจากการที่จะต้องเอาปลานั้นยัดเข้าไปในไหเข้าไปในโอ่งเพื่อหมักทำปลาร้านั่นเองค่ะการทำก็แตกต่างจากภาคกลางนิดเดียวตรงที่ปลาร้าอีสานหรือว่าปลาแดกนั้นนิยมใส่รำข้าวมากกว่าข้าวคั่วค่ะรำข้าวก็คือผงหรือว่าเศษข้าวที่เหลือจากการสีข้าวการหมักปลาร้านั้นนะคะไม่ว่าจะภาคไหนๆต้องหมักราวๆ6เดือนขึ้นไปค่ะมีเหตุผลนะคะที่ต้องหมักนานขนาดนั้นก็เพราะว่าเวลา6เดือนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอที่พยาธิที่อยู่ในตัวปลาไม่มีชีวิตแล้วค่ะปลาน้ำจืดเนี่ยจะมีพยาธิใบไม้ในตับค่ะแล้วเมื่อก่อนนะคะคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่มาจากพยาธิใบไม้ในตับเช่นโรคมะเร็งถุงน้ำดีนะคะสาเหตุก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ที่อยู่ในตัวปลานั้นก็จะมีรูปร่างกลมๆคล้ายกับใบไม้เจ้าพยาธิเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ในตัวของคนเรามันก็จะเติบโตแล้วก็สามารถใช้ชีวิตในตัวของเราได้ทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะการหมักปลาในระยะเวลาสั้นไม่สามารถทำลายพยาธิที่มีอยู่ในตัวปลาได้แต่เขาว่ากันว่าถ้าหมักเกิน6เดือนแล้วก็พยาธิจะตายค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยไม่ควรกินปลาร้าดิบค่ะควรทำให้สุกก่อนเพื่อป้องกันทั้งพยาธิและเชื้อโรคทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในปลาร้าค่ะและปลาร้าเป็นอาหารที่คนไทยชอบกินมากๆประเทศไทยนะคะผลิตปลาร้ามากถึง 20,000 ถึง 30,000 ตันต่อปี1ตันก็เท่ากับ1,000กิโลถ้าเอา 20,000 30,000 คูณ 1,000 แล้วก็โอ้โหเป็นหลัก10ล้านกิโลกรัมต่อปีเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็มีเรื่องจะมาถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะคำถามก็คือลุงหมอครับมีสัตว์อะไรบ้างที่เก็บอาหารไว้กินไหมครับลุงหมอก็ต้องบอกว่ามันมีตัวอย่างหลายแบบเลยนะครับเอาง่ายๆก็คืออย่างเช่นหมาที่เราเลี้ยงอยู่ตามบ้านเนี่ยเวลาเราให้ขนมมันกินมันจะมีหมาบางตัวที่ชอบเอาขนมไปซ่อนนะครับจะซ่อนไว้หลังโซฟาซ่อนไว้ใต้บันไดหรือบางตัวก็ไปขุดดินแล้วก็ฝังเอาไว้ฝังกลบเอาไว้เพื่อตัวมันเองเนี่ยจะได้กลับมากินในเวลาอื่นของวันหรือในวันต่อๆไปอันนี้เป็นนิสัยเฉพาะตัวของการนำของไปซ่อนซึ่งบางตัวก็ซ่อนจนลืมนะครับพอไปกินอีกทีก็เน่าแล้วอันนี้ระยะสั้นนะครับถ้าเป็นพวกระยะยาวมันก็จะมีนกนะครับแล้วก็กระรอกในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีหิมะตกหนักๆเช่นทวีปยุโรปหรือทวีปเอเชียทางตอนเหนือที่มีฤดูหนาวค่อนข้างโหดร้ายมันก็จะมีกลุ่มพวกนกหัวขวานกลุ่มพวกนกไต่ไม้กลุ่มกระรอกมันจะเก็บเมล็ดพืชในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็เอาไปแอบไว้ตามโพรงไม้บ้างเอาไปแอบไว้ตามรูต่างๆที่มีอยู่ในต้นไม้บ้างนะครับบางตัวก็เอาไปแอบไว้อยู่ใต้ดินซึ่งในประเทศที่มีหิมะเนี่ยอาหารเหล่านี้มันไม่ได้หมดเน่านะครับแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอาหารก็มีมากมายพอนกและกระรอกเหล่านี้กินจนอิ่มแล้วก็มีแนวความคิดนะครับที่จะนำอาหารมาเก็บไว้เพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยป่าทั้งประเทศผลัดใบหมดเลยนะครับต้นไม้เนี่ยทิ้งใบหมดเลยเหลือแต่ก้านเพื่อให้ตัวต้นไม้เองเนี่ยรอดในช่วงฤดูหนาวซึ่งบางทีก็อุณหภูมิถึงลบ20องศาเซลเซียสก็ประมาณช่องฟรีซในตู้เย็นที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้ง 6-8 เดือนของปีเนี่ยนกเหล่านี้ก็จะไม่มีอาหารเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวจัดมันก็เลยวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาเขาเรียกว่าเหมือนองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือเก็บอาหารในช่วงฤดูร้อนเอาไว้ในช่วงฤดูหนาวก็กลับมากินมันก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะครับที่แสดงพฤติกรรมนี้ส่วนในประเทศไทยเราก็ต้องตอบว่าเนื่องจากเราเป็นประเทศเขตร้อนน้อยมากๆนะครับที่สัตว์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีวิวัฒนาการให้
มีนิสัยในการเก็บอาหารเอาไว้กินแต่ก็มีสัตว์จำพวกหนึ่งนะครับถ้าน้องๆลองสังเกตดูเนี่ยแถวบ้านเราก็มีนะครับก็คือในกลุ่มของแมงมุมแมงมุมที่มันชักใยอยู่ตามช่องว่างของบ้านหรือว่าช่องว่างระหว่างต้นไม้ที่อยู่ในสวนแมงมุมเนี่ยมันจะชักใยเพื่อรอให้แมลงเนี่ยบินผ่านแล้วก็ตัวแมลงก็จะติดกับใยเหนียวๆของแมงมุมใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมว่ามันไม่ได้กินทันทีนะครับพอมีแมลงมาติดที่ใยเหนียวๆแมงมุมที่เป็นเจ้าของใยนั้นเนี่ยก็จะรีบวิ่งไปแล้วก็ดึงเส้นใยเนี่ยมาม้วนมัดเหยื่อแล้วก็คาไว้อย่างนั้นนะครับอาจจะฆ่าหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ว่าม้วนมัดไว้งั้นก่อนบางทีระหว่างมัดตัวนึงก็อ้าวมีแมลงมาติดอีกแล้วก็จะวิ่งไปเพื่อไปม้วนใยมัดเหยื่ออีกตัวนึงแล้วพอถึงเวลาสักกลางคืนหรือในช่วงเช้าแล้วก็เย็นที่เหยื่อไม่ค่อยมีจะบินผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆกินสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารสรรพสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางทีมันก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจยังไงลองสังเกตดูนะครับนอกจากปลาที่เอามาทำปลาร้าได้แล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ปลาแต่สามารถเอามาหมักเก็บไว้แบบปลาร้าได้นั่นคืออึ่งอ่างหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะที่นำอึ่งอ่างมาใส่เกลือใส่รำข้าวหรือไม่ก็ใส่ข้าวคั่ววิธีทำแบบทำปลาร้าเปียบเลยค่ะต่างกันตรงที่หมักไว้ไม่กี่วันก็สามารถกินได้ไม่ต้องหมักยาวนานเป็นครึ่งปีแบบปลาร้านะคะแล้วก็เปลี่ยนจากปลาเป็นอึ่งอ่างเมนูนี้มีชื่อว่าอึ่งร้าอึ่งอ่างเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับกบนะคะตัวจะลื่นๆเป็นเมือกๆสามารถพองตัวกลมเพื่อข่มศัตรูแล้วก็ป้องกันตัวค่ะมันส่งเสียงร้องอึ่งอ่างก็เลยมีชื่อว่าอึ่งอ่างแล้วเจ้าอึ่งอ่างเนี้ยจะปรากฏตัวเมื่อฝนแรกของฤดูตกลงมาค่ะฝนที่ตกลงมานั้นจะปลุกอึ่งอ่างที่จำศีลอยู่ใต้ดินให้ตื่นขึ้นแล้วก็ออกมาส่งเสียงจับคู่หาแมลงกินเสียงร้องของอึ่งอ่างก็เรียกผู้คนให้ไปตามหาเมื่อเจอตัวแล้วก็จะถูกจับค่ะและเมื่อจับอึ่งอ่างได้จำนวนมากๆเขาก็เอาไปทำอึ่งร้าปรากฏว่าขายดิบขายดีเพราะมีคนชอบกินค่ะป้าเวนด้าไปดูราคามานะคะพบว่าเขาขายกันกิโลละหลายร้อยบาทเลยค่ะขั้นต่ำเนี่ย350บาทต่อกิโลบางเจ้าราคาถึง600ถึง700บาทก็มีค่ะเพราะเป็นอาหารที่ไม่สามารถหากินได้ทั้งปีมีแค่ช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้นที่จะมีอึ่งอ่างหมดแล้วก็หมดเลยต้องรอฝนตกปีหน้าถึงจะได้กินค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนไทยที่ทำปลาร้าและกินปลาร้าเท่านั้นนะคะประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ประเทศลาวนะคะเขาก็เรียกปลาร้าว่าปลาแดกเหมือนกับคนอีสานบ้านเราเลยที่ประเทศกัมพูชาเรียกปลาร้าว่าปลอฮกที่ประเทศเวียดนามเรียกปลาร้าว่าหงอกมามที่ฟิลิปปินส์เรียกว่าบากุงอิสดาและที่พม่าเรียกปลาร้าว่างาปีส่วนอินโดนีเซียเรียกว่าบากาเซงนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วนะคะที่ประเทศเกาหลีก็มีปลาร้าค่ะบรรดาโอปป้าซาราเฮโยทั้งหลายเขาก็กินเช่นเดียวกันเรียกว่าซอสกาลที่นี่เขาไม่ได้แค่นำปลามาทำปลาร้าแต่ว่าจะนำสัตว์ทะเลหลายชนิดเลยมาทำปลาร้าด้วยเช่นหมึกกุ้งหอยรวมทั้งไข่ปลาชนิดต่างๆค่ะและปลาร้าเกาหลีที่ทำมาจากปลากระเบนนั้นได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดอาหารที่มีกลิ่นแรงที่สุดในโลกเลยค่ะเคยมีรายการทีวีต่างประเทศนะคะที่เขาเดินทางทั่วโลกเพื่อจัดอันดับและเฟ้นหาสุดยอดอาหารกลิ่นแรงเขามาดมปลาร้าที่เมืองไทยเราด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้กับกลิ่นปลาร้าปลากระเบนของประเทศเกาหลีค่ะที่ญี่ปุ่นก็มีปลาร้าเขาเรียกว่าจิโอคาระเป็นสัตว์ทะเลหมักดองคล้ายกับของเกาหลีเลยเช่นปลาทูน่าหอยนางรมเม่นทะเลไข่ปลากุ้งปู
แต่ที่นิยมที่สุดก็คือหมึกโดยจะนำหมึกมาล้างทำความสะอาดซับน้ำให้แห้งจากนั้นก็แช่ตู้เย็นไว้1คืนค่ะก่อนที่จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหมักด้วยเกลือข้าวสาลีแล้วก็ไปใส่ภาชนะที่ปิดสนิทหมักไว้ประมาณ1เดือนก็จะได้หมึกร้าเรียบร้อยค่ะไม่ใช่แค่ประเทศในเอเชียนะคะที่ทวีปยุโรปก็มีปลาร้าค่ะนั่นคือแอนโชวีแอนโชวีเป็นปลาร้าสัญชาติอิตาลีค่ะเป็นปลาทะเลตัวเล็กๆแล้วก็มีวิธีการทำคล้ายกับปลาร้าของไทยเลยมีกลิ่นแรงเร้าใจไม่แพ้ปลาร้าไทยด้วยล่ะค่ะบางคนเขาก็บอกว่ากลิ่นแรงกว่าปลาร้าบ้านเราอีกเพราะเขาไม่ได้ใส่ข้าวคั่วหรือว่ารำข้าวซึ่งการหมักกับข้าวคั่วหรือว่ารำข้าวเนี่ยทำให้ปลาร้ามีกลิ่นที่กลมกล่อมขึ้นส่วนแองโชวีจะเอาปลาทะเลตัวเล็กมาหมักกับเกลือแล้วก็ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนจะเอามาทำอาหารเนี่ยจะต้องเอาปลามาล้างหรือว่าแช่น้ำนมไม่ก็แช่ในน้ำมันมะกอกเพื่อล้างความเค็มค่ะแองโชวีเป็นอาหารที่นิยมกินกันมากๆจนต้องบรรจุใส่กระป๋องเพื่อส่งไปขายทั่วโลกเลยค่ะวิธีกินนะคะเขาก็จะใส่ในสปาเกตตี้พิซซ่าสลัดหรือว่าจะโรยหน้าบนขนมปังฝรั่งเศสจะนำไปย่างหรือว่านำไปอบก็ได้ค่ะที่ประเทศสวีเดนก็มีปลาร้าค่ะปลาร้าที่นั่นมีชื่อว่าชูสเตอร์มิงและได้ชื่อว่าเป็นปลาร้าที่มีกลิ่นรุนแรงสุดยอดรุนแรงขนาดที่ว่าสายการบินของสวีเดนสั่งว่าห้ามนำชูสเตอร์มิงขึ้นเครื่องกันเลยค่ะเพราะถ้าเอาขึ้นมาแล้วก็กลิ่นจะล่องลอยอบอวนไปทั้งเครื่องบินแล้วก็กำจัดกลิ่นยากด้วยแล้วคนที่ไม่ชอบกลิ่นนี้ก็จะทุกข์ทรมานตลอดการเดินทางแน่ๆปลาร้าสวีเดนเนี่ยเขาจะกินกันในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญเท่านั้นนะคะกินกับขนมปังกรอบแล้วก็ใส่ผักใส่หอมแดงมะเขือเทศซาวครีมเพื่อลดความแรงของกลิ่นค่ะไม่เพียงแค่สวีเดนกับอิตาลีค่ะประเทศไอซ์แลนด์ก็มีปลาร้าค่ะมีชื่อแปลเป็นไทยว่าฉลามเน่า ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าเขาทำมาจากเนื้อปลาฉลามกรีนแลนด์หรือว่าฉลามบาสกินค่ะวิธีทำนั้นต่างจากการทำปลาร้าทั้งหมดทั้งมวลทั่วโลกที่เล่ามาเลยค่ะนั่นก็คือเมื่อเขาได้ฉลามมาแล้วนะคะจะตัดหัวออกแล้วก็ขุดหลุมตื้นๆเพื่อฝังฉลามไว้จากนั้นก็กลบด้วยทรายหรือว่ากรวดกลบเสร็จเรียบร้อยก็เอาหินหนักๆมาทับค่ะทับเพื่อจะบีบของเหลวให้ออกจากปลาฉลามให้แห้งไม่ใส่เกลือไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆฝังไว้ประมาณ4เดือนให้ความร้อนจากแสงแดดพื้นดินหินกรวดช่วยให้ปลานั้นค่อยๆแห้งไม่เน่าเสียค่ะจากนั้นก็ขุดขึ้นมาหั่นเป็นก้อนๆนำไปผึ่งลมในที่ร่มตากต่ออีก 2-3 เดือนจนเนื้อฉลามนั้นเป็นสีน้ำตาลหุ้มจนทั่วนะคะนั่นหมายความว่ากินได้แล้วค่ะ okay. การถนอมอาหารเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษเรานะคะที่คิดค้นวิธีเก็บอาหารให้เราได้กินตลอดทั้งปีเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคะที่เราเอาชนะแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆได้และอาหารเหล่านี้ก็มีประโยชน์มากมายรวมทั้งอร่อยด้วยล่ะค่ะแต่อย่าลืมต้องทำให้สุกด้วยความร้อนก่อนกินนะคะสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าปลาน้อยสีดำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วปลาสีดำตัวเล็กอาศัยอยู่กับแม่ในสระน้ำใสเย็นบ้านของพวกเขาอยู่หลังก้อนหินใหญ่ที่ปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำทั้งคู่นอนอยู่ข้างใต้ซอกหินในตอนกลางคืนปลาน้อยปรารถนาที่จะเห็นแสงจันทร์สักครั้งเพราะแม่ไม่เคยให้เขาออกจากบ้านตอนกลางคืนทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นแม่ลูกจะว่ายน้ำตามกันบางครั้งก็ไปรวมกับปลาอื่นๆปลาน้อยเป็นลูกตัวเดียวที่รอดชีวิตจากไข่ 10,000 ฟองที่แม่คลอดออกมาเช้ามืดวันหนึ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นปลาน้อยก็ปลุกแม่ของเขาและพูดว่าแม่ฉันอยากคุยกับแม่แม่ปลางวงเงียลืมตาขึ้นมาทั้งที่ยังง่วงนอนเธอบอกลูกว่าเอาไว้เราคุยกันตอนออกไปว่ายน้ำดีไหม
แต่ปลาน้อยบอกว่าไม่นะแม่ฉันไม่อยากไปว่ายน้ำแล้วฉันอยากออกไปจากที่นี่ฉันอยากไปดูว่าสายน้ำที่เราอยู่จะจบลงตรงไหนฉันอยากรู้ว่าที่อื่นๆนอกบ้านเราเป็นอย่างไรฉันอยากออกไปดูที่อื่นบ้างแม่ปลายิ้มและบอกว่าตอนเด็กๆแม่ก็เคยคิดแบบนี้และตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วเราไปว่ายน้ำกันเถอะปลาน้อยสีดำตามแม่ออกไปว่ายน้ำเขาว่ายช้าๆแต่ในใจก็ยังคิดถึงเรื่องการเดินทางเมื่อเขาเห็นว่าแม่ว่ายน้ำออกไปไกลแล้วก็ใช้เวลาช่วงนี้ว่ายออกนอกเส้นทางเดิมและเขาไม่ลืมที่จะตะโกนบอกแม่ว่าแม่ลูกไปก่อนนะถ้าลูกได้พบจุดสิ้นสุดของสายน้ำเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาหาแม่นะแม่ปลาหันไปมองดูเห็นลูกปลาน้อยสีดำว่ายตามกระแสน้ำจากไปแล้วปลาน้อยว่ายตามน้ำไปเรื่อยๆจนถึงน้ำตกน้ำตกพาเขาไหลลงไปในสระน้ำข้างล่างที่นั่นเขาพบลูกปลาสีดำตัวเล็กมากมายอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เป็นปลาที่รูปร่างแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเป็นใครน่ะฉันไม่เคยเห็นพวกคุณมาก่อนเลยฉันคือลูกออสลูกออสตัวหนึ่งตอบและแม่ของคุณอยู่ไหนล่ะเจ้าปลาน้อยถามลูกออสก็ตอบว่านั่นไงแม่ของฉันทันใดนั้นเสียงกบร้องทำให้ปลาน้อยตกใจปลาน้อยไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ลูกถึงไม่เหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงอยู่บนบกทำไมลูกถึงอยู่ในน้ำแม่กบที่นั่งอยู่บนฝั่งเธอบอกกับปลาน้อยว่าฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงที่เห็นฉันกับลูกๆแต่ฉันจะบอกเธอว่าโลกใบนี้มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อปลาน้อยถามถึงจุดสิ้นสุดสายน้ำแม่กบก็สายหน้าบอกว่าไม่รู้ตั้งแต่ฉันขึ้นมาบนฝั่งก็ไม่ได้ลงไปในน้ำอีกเลยปลาน้อยจึงออกเดินทางต่อและยิ่งว่ายน้ำไปเรื่อยๆสายน้ำก็ยิ่งลึกและกว้างขึ้นเขาได้รู้จักกับกิ้งก่าที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้เขาเจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อปูปูมีแขนใหญ่โตดูน่ากลัวราวกับจะหนีบเขาให้ขาดเป็น2ท่อนได้สบายเขาเจอปลาหน้าตาแปลกๆมากมายส่วนใหญ่บอกให้เขาว่ายทวนน้ำกลับบ้านเพราะว่าถ้าว่ายตามน้ำไปเรื่อยๆเขาจะออกทะเลและหาทางกลับบ้านไม่ได้ทะเลคืออะไรปลาน้อยคิดนั่นอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของสายน้ำก็ได้นะว่าแล้วปลาน้อยก็ว่ายตามน้ำต่อไปแล้วเขาก็เจอปลาฟูงใหญ่ว่ายสวนทางกับเขาอย่างรวดเร็วขณะที่เขากำลังงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นปลาตัวหนึ่งก็จับครีบของเขาแล้วก็พาว่ายน้ำไปด้วยทั้งหมดเขาไปซ่อนตัวอยู่ในดงไม้ใต้น้ำสักครู่ก็เห็นปลาตัวใหญ่ว่ายตามมาแต่ปลาตัวนั้นเข้ามาในดงไม้ไม่ได้ปลาน้อยถามว่าเกิดอะไรขึ้นปลาตัวหนึ่งตอบไปว่าพวกเรากำลังหนีปลาที่ล่าเรากินเป็นอาหารนะสิปลาน้อยตกใจเมื่อรู้ว่ามีปลาที่กินปลาด้วยกันปลาตัวนั้นตอบว่าไม่เพียงแค่ปลานะยังมีนกนาคเต่าแล้วก็สัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าหลายชนิดที่จับปลากินเป็นอาหารปลาน้อยรู้สึกกลัวและถามว่าอีกไกลไหมถึงจะสิ้นสุดสายน้ำไม่มีใครตอบปลาน้อยได้และเมื่อเขาเดินทางต่อเขารู้สึกว่าน้ำเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเขาเหนื่อยอ่อนแรงจนต้องอยู่นิ่งๆนกกระสาตัวหนึ่งบินมาเกาะที่โขดหินใกล้ๆปลาน้อยปลาน้อยถามว่าคุณคือใครนกกระสาตอบว่าฉันคือนกเป็นนกที่ชอบกินปลามากๆแต่ตอนนี้ฉันอิ่มแล้วและสงสัยว่าเธอเป็นปลาอะไรฉันน่ะรู้จักปลาทะเลทุกตัวแต่ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนปลาน้อยจึงตอบว่าฉันเดินทางไกลตามสายน้ำมาเรื่อยๆเพราะอยากจะเห็นจุดสิ้นสุดของสายน้ำมันยังอยู่อีกไกลไหมนกตอบว่าสายน้ำที่เธอเดินทางมาสิ้นสุดลงตรงนี้เพราะนี่คือจุดเชื่อมต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลถ้าเธอว่ายตามน้ำไปเรื่อยๆเธอจะเดินทางสู่ทะเลกว้างใหญ่มันใหญ่มากจนเธอหลงทางและเธอเป็นปลาน้ำจืดไม่สามารถมีชีวิตในทะเลที่เป็นน้ำเค็มได้ปลาน้อยรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ดีใจเมื่อรู้ว่านี่เป็นจุดสิ้นสุดของน้ำจืดแล้วหรอ
มันไม่เหมือนที่เขาคิดเลยรสชาติน้ำตรงนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมทำให้เขารู้สึกไม่สบายและเขาก็ตัดสินใจกลับบ้านปลาน้อยต้องว่ายทวนน้ำอีกยาวไกลแต่เขารู้สึกเหนื่อยและหมดแรงเพราะเขาตัวเล็กเกินกว่าจะว่ายทวนน้ำไปตามลำพังเขาหลับตาร้องไห้และคิดถึงแม่แต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงแม่ใกล้ๆราวกับความฝันลูกรักแม่มาแล้วลืมตาดูสิเราจะกลับบ้านด้วยกันนะปลาน้อยลืมตาเจอแม่อยู่ใกล้ๆแม่ปลาว่ายน้ำตามลูกมาเรื่อยๆด้วยความเป็นห่วงโดยที่ปลาน้อยไม่รู้ตัวและทั้งคู่ก็ว่ายทวนน้ำกลับบ้านไปด้วยกันมีเรื่องราวมากมายคุยกันไปตลอดทางและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของปลาร้าค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice